สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับก็มาเล่นกันนะครับกับเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Five Nights at Freddy's นะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีคนแนะนำมาให้ผมเล่นนะผมก็เลยโอ้มีคนรู้นะครับขึ้นมาทันทีนะครับว่านี่ตอนเล่นใจเย็นนะครับนะครับชิปแคปนี้ก็เป็นคนนี้นะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดนะครับในเรากดไลค์กลับวันนี้ชิปแคปโอเคก็ต้องเป็นนิวเกมนะครับเล่นยังไงผมยังไม่แน่ใจนะเฟรนดี้นะครับแฟสต์แบร์นะครับพิซซ่านะครับเกมนี้ก็ต้องเล่นในความมืดนะครับแต่ว่าผมเปิดไฟนะครับนิดนึงนะครับ 12 AMแปลกจริงๆเงียบจริงๆนะโอ้ยมาแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีคนโทรศัพท์มารับสิโทรศัพท์ไหนล่ะไลท์ไลท์ดอกดอกทำไมพลังงานเราทำไมพลังงานเราลดเยอะจังเลย I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay?เราเป็นยามนับใหม่นะครับก็ต้องฟังมันครับว่าใช้ยังไงนะครับยังไงนะ Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike. เราเป็นยามใหม่นะครับคนที่โทรมาก็เป็นยามเก่านะบอกว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับในการที่จะเป็นยามนะครับที่นี่นะครับเฟรดดี้นะครับThose same stupid songs for 20 years, and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them how to respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free-roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off. มีปัญหานะครับสำหรับพวกหุ่นยนต์ครับพวกนี้นะครับก็มันอาจจะเดินไปหน้าไปซ้ายไปขวานะเพราะว่ามันเป็นโรมมิ่งโหมดอะไรของมันไม่รู้นะครับมันมีมันไปอัตโนมัตินะครับเราไม่ได้ทำอะไรครับสอรี่เอาออเดอร์ครับIf they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and animatronic devices.Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Oh, wow. Gotta conserve power.ปิดประตูปิดประตูแค่ตอนที่จำเป็นเท่านั้นนะครับทางซ้ายทางขวานะ3ตัวยังอยู่นะครับมีตัวอะไรแปลกๆเดินมาหรือยังโอเคเวลานะครับเราต้องอยู่ไปถึง6 โมงเช้านะครับ
ัดลมปิดพัดลมได้ไหมเปลืองไฟยิ่งไม่ค่อยมีพาวเวอร์อยู่โอเคมีตัวอะไรมาหรือยังเดินไปเดินมาหรือยังโอเคไม่มีนะครับโอเคเฮ้ยได้ยินเสียงดอมเฮ้ยตัวแปรหายมันมาแล้วมึงอยู่ตรงนั้นช้าๆนะอย่าเดินมานะกูดูมึงอยู่เฮ้ยหายไป2ตัวแล้วซาดโอ้โหมาอย่างใกล้อย่าเพิ่งมานะอยู่ตรงนั้นแหละนะอย่าเพิ่งมาใช่ตีสี่นาทีดิยังอยู่ว้ายมาใกล้แล้วตัวแปะอย่าเพิ่งเดินช้าๆอ่าฮะถอยไปแล้วดีมากยังอยู่อย่ามานะโอเคยังไม่ตีสีเลยเราจะอยู่รอดไหมพลังเหลือพลังงานเหลือ 44% มายังอยู่นะครับตรงนี้นะครับยังไม่ไปไหนนะครับตรงนี้นะครับไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเฮ้ยหายไปแล้วกำลังเดินเหรอเจ้ากำลังเดินเหรอเจ้าเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงอะไรมึงอย่าเพิ่งขยับมาใกล้เฮ้ยโอ้โหมึงมาถึงตรงนี้แล้วเหรอเฮ้ยปิดเปิดไฟระยะทางครับปิดแม่งเลยนะครับมันมาแล้วอยู่ตรงนั้นนะครับบ้าเอ้ยไปเช้าแล้วจะเพิ่งมานะอยู่ตรงนั้นนะปิดเลยแบบนี้โอเคเฮ้ยกลับไปแล้วเหรอพลังเหลือ 1% 6 โมงหรือยังแรกครับเกือบตายชนะ
ะแล้วคืนแรกโอ้ยอย่าพึ่งได้ไหมขอเป็นทีละคืนได้ไหมตอนหนึ่งขอทีละคืนนะครับต้องทำใจด้วยไม่ไหวไม่ไหวต้องทำใจก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับกับ Five Nights at Freddy's นะครับคืนที่2ครับคืนแรกก็ผ่านไปแล้วก็มันมาอย่างไวนะครับบ๊ายบาย